clouds pass, skies are clear. สวัสดีครับกับผมเองเช่นเคยครับวันนี้ก็จะพูดในเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนต่อส่วนมากคราบนี้เราจะเป็นการทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาแล้วแล้วก็ถึงบทสรุปที่ว่าเรารู้อะไรกันบ้างนะครับเราเริ่มต้นด้วยปัญหานะครับบอกว่าถ้าแซดเป็นจำนวนเชิงซ้อนซึ่งเครื่องหมายนี้คือค่าสมบูรณ์นะครับค่าสมบูรณ์เครื่องหมายค่าสมบูรณ์เลยก็คงจะทวนว่าค่าสมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงนะครับเราไปตรงนี้เป็น A ตรงนี้เป็น B อันนี้คือเราเขียนแทน A บวก B I ด้วยรูปภาพอันนี้นะครับเขียนแทนด้วยรูปภาพอันนี้ตรงนี้ก็คือขนาดของมันนะก็คือ A กำลัง2ขนาดของมันว่าเราจะแทนขนาดตัวนี้ด้วย a กำลัง2บวก b กำลัง2ความหมายรูทก็คือรูทที่2 a กำลัง2บวก b กำลัง2แล้วขนาดเดียวกันถ้าเราพูดถึง z เท่ากับ a บวก b i z คอนจูเกตก็จะกลายเป็นa ลบ bi ผล z กับ z คอนจูเกตเนี่ยมันสัมพันธ์กันด้วย a บวก bi กับ a ลบ bi เพราะฉะนั้นเราก็มองต่อว่า z คูณ z คอนจูเกตเนี่ยก็คือ a กำลัง2บวก b กำลัง2นั่นเองหรือเท่ากับค่า z ยกกำลัง2อันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่นักเรียนคงจะต้องทราบใช่ไหมครับว่า z คูณ z คอนจูเกตเนี่ยเท่ากับ a กำลัง2บวก b กำลัง2หรือขนาดของ z ยกกำลัง2นั่นเองนะหรือขนาดของ z ยกกำลัง2นั่นเองแล้วก็ต่อมาที่เราควรจะรู้ในเรื่องนี้ก็คือค่าสมบูรณ์ของ z 1คูณกับ z 2หรือ z 3ก็ได้เราอาจจะแจกค่าสมบูรณ์ไปแต่ละตัวเลยซึ่งถ้ามันหารกันอยู่เราก็แจกได้วันทฤษฎีนี้เรารู้ไว้เราก็จะมาช่วยได้เราก็น่าจะรู้ที่1 2 3นะซึ่ง3ทฤษฎีนี้เราสามารถที่จะคำนวณค่าหรือตัวอย่างอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีตัวนี้เราก็แจกค่าสมบูรณ์ไปแต่ละตัวได้ก็เป็น7ลบ2 24 i แล้วก็3บวก4 i แล้วค่าบูงแทรกกำลัง6ต้องเท่ากับ1ขวามือเพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ a บวก bi ก็คือรูทที่2ของเอา7มายง2เข้าเป็น49บวกกับ24ยง224ยง2อันนี้เขียนให้ชัดๆว่า7ยง2นะครับอันนี้ก็เป็น3ยง2บวกด้วย4ยง2ส่วนตรงนี้ยังค้างคาอยู่นะครับ
แล้วว่าคำนวณว่า24โยง2ได้เท่าไหร่นะ24โยง2ได้เท่าไหร่ถ้าผมบอก24โยง2อาจจะเป็น25ลบ1โยง2ก็ได้25ลบ1โยง2ก็เป็น625ลบด้วย2หน้าหลังก็ลบด้วย25 2เท่า25บวกด้วย1อันนี้ก็เป็น50นะลบ50หรือลบ49นะลบ49 6 25ลบด้วย49เหลือเท่าไหร่ถ้าเราลบแบบนี้ไม่คล่องเราก็อาจจะแยกออกมาว่าอาจจะเป็น6 100บวก25ลบ49มันก็ได้ลบ24ใช่ไหมลบ24ก็ได้624คน24โยง2ได้624จริงไหมเอ่ยมันน่าไม่ถึง600เพราะมันถูกลบไปก็เหลือ524ถ้าเราคิดแบบธรรมดาคือ24คูณ24นะ46ก็ไม่ถูกแล้วใช่ไหมครับไม่ถูกแล้วอันนี้ลบ24ลบ24ต้องไปลบออกตรงนี้ลบ24ก็เหลือเท่าไหร่ครับ24ให้ได้เป็น76น่าจะเป็น76นะครับนี่ได้7576มากกว่าเพราะเรามี600ลบ24มันก็เหลือ500กว่าแน่นะก็น่าจะได้576ทำมาเช็คงี้446ทั้ง1 428เป็น9 248 24ก็เป็น576เหมือนกัน576หรือคุณใช้คำนวณแบบนี้อีกทีก็ได้นะ24เนี่ยก็คือ24โยง2ลบด้วย1กำลัง2ก็กลายเป็น23คูณกับ25 23คูณ25ก็กลายเป็นเท่าไหร่ครับ23คูณ25ก็เป็น50 500 575575แต่เราต้องการ24โยง2เฉยๆมันก็เป็นเอาลบ1มาบวกก็เป็น576แล้วแต่นักเรียนจะถนัดตรงไหนนะครับว่าไอการเอา24โยง2เนี่ยนักเรียนอาจจะคูณธรรมดาแบบวิธีนี้นะครับกระจายมางี้หรือแบบวิธีนี้หรือคูณแบบนี้ก็ได้ผลสรุปแล้วเราก็ได้เท่าไหร่ครับ576 24โยง2เนี่ยได้576รูทที่2ของตัวนี้ใช่ไหมครับเราได้รูทที่2ของ7โยง2บวกกับ24โยง2รูท9บวก16แล้วก็แทรกกำลัง6เท่ากับ1เพราะฉะนั้นไอ้576กับ49ได้เท่าไหร่ครับ576กับ49แล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็น2519บวก576ก็ได้เป็น625ใช่ไหม625อันนี้รูท25ก็ถอดออกได้เราต้องการค่าสมบูรณ์ของแทรกกำลัง6เฉยรูท625ก็คือ25เพราะฉะนั้นก็25คูณ5
เสร็จแล้วเราต้องการค่าทั้งบวงแซดกลางสองหรือเราต้องการค่าบวงแซดย่องสองเราก็ถอดรากที่3ของมันตัวนี้อันนี้125ถอดรากที่3ก็ได้1ส่วน5ตัวนี้ก็คือค่าของแซดคูณกับแซดคอนจูเกตนั่นเองซึ่งคำตอบก็คือ 0.2เห็นไหมครับว่าเราสามารถจะหาค่าของมันได้โดยอาศัยทฤษฎีอยู่3ทฤษฎีด้วยกันก็คือรู้จักกฎเกณฑ์ของค่าสมบูรณ์นะครับรู้จักอะไรครับนักเรียนย้อนมาดูตรงนี้ใหม่นะครับย้อนตรงนี้ใช่ไหมเรามีค่าสมบูรณ์เราบอกว่าค่าสมบูรณ์แต่ละตัวเลยนะค่าสมบูรณ์แต่ละตัวเสร็จแล้วเราค่าสมบูรณ์ของ a บวก b i ก็คือรูทที่2ของ a กำลัง2บวก b กำลัง2เสร็จแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ก็เป็น a กำลัง2บวก b กำลัง2ค่าสมบูรณ์ของแซดกำลัง6เท่ากับ1แล้วครูเอา24กำลัง2มาคิดนะครับ24กำลัง2มาคิดครูบอกครูคิดได้3แบบก็คือใช้หลักนี้ก็ได้หรือคูณธรรมดาได้หรือใช้กำลัง2สมบูผลต่าง2มาช่วยก็ได้พอครูทำนี้ได้ปั๊บครูก็สามารถที่จะคิดออกมาได้แล้วดูทางโน้นเลยครับกลับไปดูทางโน้นเลยครับก็ตอบทางโน้นเลยใช่ไหมครับดูทางโน้นได้แล้วนะเราก็ถอดออกมาได้นะครับถอดออกมาได้จนถึงขั้นสุดท้ายเราก็บอกว่าแซดค่าบวกของแซด6เท่ากับ1ส่วน125แต่125ถอดรากที่3เป็น5เฉยๆเพราะ125หมายถึง5คูณกัน3ตัวถอดรากที่3ก็จะได้5เฉยๆอันนี้ก็เป็นหลักการอันหนึ่งที่เราสามารถจะหาค่าพวกนี้ได้นะ